ฉายไลอมิตาบูมีอายุ20ปีนักศึกษาปวสปีที่2พร้อมน้องสาวน้องกวางกุลิศลาบูมีอายุ17ปีนักศึกษาปวชปีที่1ทั้ง2เกิดในประเทศไทยบิดาเป็นชนกลุ่มน้อยชาวกะเหรี่ยงอพยพมาอาศัยอยู่ในพื้นที่หมู่ที่3บ้านโป่งแห้งตำบลตะนาวสีอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีปัจจุบันบิดาได้มีการขออนุญาตทางอำเภอในการเดินทางออกไปทำงานนอกพื้นที่ที่จังหวัดสมุทรสาครและน้องทั้งสองได้ติดตามบิดาไปศึกษาต่อในจังหวัดสมุทรสาครด้วยทั้ง3ได้เดินทางมายังอำเภอสวนพึ่งเพื่อยื่นหนังสือขอสัญชาติและสถานะบุคคลเพราะมั่นใจว่าการขอสัญชาติในครั้งนี้จะลดระยะเวลาการดำเนินการหลังทราบข่าวว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการหลักเกณฑ์เพื่อเร่งรัดการแก้ปัญหาสัญชาติและสถานะบุคคลให้แก่บุคคลที่อพยพเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นเวลานานและกลุ่มบวชที่เกิดในราชอาณาจักรกว่า 483,000 คนที่ค้างมานานกว่า30ปีบัตรประชาชนนะคะถือว่าเหมือนเป็นใบเบิกทางนะคะว่าเราจะได้รับโอกาสทางการศึกษาในระดับอนุปริญญาที่สูงขึ้นหรือแม้ว่าเรื่องการรักษาตัวนะคะเรื่องสถานที่พยาบาลอะไรเงี้ยค่ะซึ่งหนูว่าบัตรประจำตัวประชาชนมันเป็นบัตรที่สำคัญมากสำหรับทุกๆคนเลยที่จะต้องพกไว้ก็จะไปเรียนต่อให้สูงขึ้นครับแล้วก็จะเอาความรู้ที่เรียนได้ไปพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นครับทั้งนี้ในพื้นที่อำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีเป็นพื้นที่ชายแดนติดกับประเทศเมียนมามีชนกลุ่มน้อยอพยพเข้ามาอยู่หลากหลายเชื้อชาติในพื้นที่ตำบลสวนพึ่งและตำบลตะนาวสีและมีกลุ่มที่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่สามารถขอสัญชาติและสถานะบุคคลได้กว่า 15,000 คนที่ผ่านมาได้มีผู้ยื่นขอสัญชาติและสถานะบุคคลที่ได้รับการพิสูจน์และให้สัญชาติและสถานะบุคคลมาอย่างต่อเนื่องตามพ.ร.บ.สัญชาติฉบับที่2พ.ศ. 2535โดยในวันที่29ตุลาคม2567ที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการหลักเกณฑ์เพื่อเร่งรัดการแก้ปัญหาสัญชาติและสถานะบุคคลให้แก่บุคคลที่อพยพเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นเวลานานซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาในการตรวจสอบและพิสูจน์สัญชาติลงได้ให้สถานะต่างด้าวถาวรตามมาตรา17กับให้สัญชาติไทยแล้วแต่กรณีไม่ว่าจะเป็นมาตรา23หรือมาตรา7ทวิวรรค2อายุเกิน18กับอายุต่ำกว่า18อันนี้เป็นอันหนึ่งอันที่2สิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงก็คือการให้อำนาจของการพิจารณาอนุญาตอนุมัติให้สัญชาติให้สถานะกับให้สัญชาติเนี่ยก็คือนอกกรุงเทพมหานครนอกเขตนะนอกเขตกรุงเทพมหานครเนี่ยก็มอบอำนาจมาให้นายอำเภอเป็นผู้พิจารณาอนุญาตอนุมัติทั้ง2กรณีกรณีให้สัญชาติเนี่ยมีถึง270วันแต่ตามมติคณะมนตรีก็คือจะลดให้เหลือ5วันแต่หมายความว่าต้องครบถ้วนถูกต้องจริงๆนะโชติมนต์หมอละอายุ16ปีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ได้รับสัญชาติและสถานะบุคคลเมื่อวันที่25กันยายน2566พร้อมกับเพื่อนๆได้เล่าให้ฟังว่าตนรู้สึกภูมิใจและดีใจที่ได้รับสัญชาติไทยหลังจากยื่นขอมาตั้งแต่ปี2565ซึ่งเมื่อได้เป็นคนไทยแล้วตนก็จะมีสิทธิ์ในการเลือกตั้งตอนนี้หนูเป็นคนไทยแล้วค่ะมีสิทธิ์ทุกอย่างแล้วค่ะเวลาเลือกตั้งค่ะอยากก็อยากใช้ค่ะมีสิทธิ์เยอะขึ้นค่ะแล้วก็ตอนโรงเรียนมาแนะนำเขารับทุนเนี่ยบางทีเขารับแค่เด็กที่มีสัญชาติค่ะเวลาเมื่อก่อนเวลาไปไกลๆก็ต้องขอไปอ้อมนอกพื้นที่ค่ะแต่ว่าตอนนี้ไม่ต้องแล้วค่ะในการดำเนินการอำเภอสวนพึ่งได้มีการตรวจสอบพิสูจน์หลักฐานรวมถึงพยานบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบเพื่อให้เกิดความมั่นคงของประเทศคำว่าถูกต้องเนี่ยก็ต้องกลับไปดูเอกสารที่มีการจดทะเบียนประวัติไว้ว่ามันต้นตอมันมาถูกต้องไหมคนที่มีเลข13หลับอยู่ในปัจจุบันเนี่ยแล้วเป็นคนที่เข้ามาอยู่ในไทยก่อนปี42เนี่ยคำว่าเข้ามาอยู่เนี่ยอาจจะเข้ามาตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษแล้วหรือมีการปรากฏตัวของตัวเองขึ้นมาคือเกิดในประเทศไทยเนี่ยคือก็แล้วแต่ครับก็คือต้องอยู่ก่อนปี42ถึงจะเป็นกลุ่มเป้าหมายตามที่คณะรัฐมนตรีบอกว่าโอเคละเราจะดำเนินการในเรื่องนี้นะเร่งรัดแก้ไขปัญหาสัญชาติซึ่งสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยสหประชาชาติ UNHCR ได้ชื่นชมแนวทางแก้ปัญหาและยุติภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติของรัฐบาลไทย
ทีมข่าว MBT ภาคกลางรายงาน